2012年，在复杂多变的世界经济形势面前，中国政府和人民同心协力，共建困难，加快推进经济发展方式转变和经济结构的调整，着力保障和改善民生，经济社会发展呈现稳中有进的良好发展势头，各项事业全面推进，人民生活持续改善。比2013年。
ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกยังมีความผันผวนและสลับซับซ้อนแต่รัฐบาลและประชาชนจีนว่องไกว่องใจขจัดอุปสรรคและความลำบากต่างๆเพื่อขับเคลื่อนปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างส่งเสริมการประกันและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจของจีนเกิดแนวโน้มความก้าวหน้าและเสถียรภาพกิจการต่างๆได้พัฒนาอย่างรอบคอบชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนได้ยกระดับอย่างต่อเนื่อง2022中国的 GDP 仍然发展仍然达到了 7.8%为拉动世界经济发展和提振各方信心做出了重要的贡献ปี2012 GDP ของจีนได้ขยายเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 ซึ่งได้สร้างผลประกอบที่สำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจโลกและได้สร้างความมั่นใจแก่ทุกฝ่าย随着中国综合国力和国际影响的不断的提升中国与世界的关系发生了历史性的变化国际社会更加重视中国的地位和作用高度关注中国的内外政策发展走向及对世界的影响对此中国的外交方针政策没有改变中国将继续坚定奉行独立自主的和平外交政策始终不渝走和平发展道路始终不渝奉行互利共赢的开放战略坚定在和平共处五项原则基础上全面发展中各国的友好合作推动建设持久和平共同繁荣的和谐世界ตามที่ประเทศจีนได้มีกำลังรวมแข็งแกร่งขึ้นและเกิดผลกระทบต่อประชาคมโลกมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ความสัมพันธ์ประเทศจีนกับทั่วโลกเปลี่ยนแปลงเป็นประวัติศาสตร์ประชาคมโลกให้ความสำคัญกับสถานะและบทบาทของประเทศจีนเป็นอย่างยิ่งติดตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายภายในประเทศและระหว่างประเทศและผลกระทบต่อโลกของประเทศจีนอย่างใกล้ชิดสำหรับที่เก่าข้างต้นนี้นโยบายต่างประเทศจีนไม่มีการเปลี่ยนแปลงโดยจะยึดมั่นในนโยบายต่างประเทศเชิญสันติที่เป็นเอกราชเป็นตัวของตัวเองยึดมั่นการเดินหนทางการพัฒนาอย่างสันติดำเนินยุทธศาสตร์การเปิดประเทศที่อำนวยประโยชน์แก่กันและได้รับผลชัยชนะร่วมกันจีนจะพัฒนาความสัมพันธ์แห่งความสามิตรกับนานาประเทศบนหลักการ5ประการแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเพื่อผลักดันการสร้างสรรค์โลกสมานฉันท์ที่สันติยั่งยืนและเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน中泰两国关系发展成果丰硕两国领导人像做亲戚一样互访频繁并共同做出了将双边关系提升到全面战略合作伙伴关系的战略决定为两国关系长期健康稳定发展指明了方向ในปี2012การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจีนไทยได้รับผลงานมากมายผู้นำทั้งสองประเทศมีการเยี่ยมเยือนซึ่งกันและกันอย่างสม่ำเสมอเหนือเยี่ยมญาติพี่น้องกันตลอดจนได้ตกลงกันที่จะยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีให้เป็นความสัมพันธ์ความร่วมมือหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านซึ่งได้ชี้นำทิศทางของการพัฒนาความสัมพันธ์สองประเทศที่มีระยะยาวและมั่งคง2022两国经贸合作扎实推进签署了经贸合作五年发展的规划两国贸易额达到近700亿美元比2011年增长了7.7%双边贸易便利化不断促进争取到2015年实现两国贸易额1000亿美元的目标高速铁路综合水资源管理经济的清洁和再生代替能源和能效研发、教育和人力资源培训等四大重点合作领域取得了重要的进展，人文交流日趋密切，
ปีสองพันสิบสองความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าได้ผลักดันความก้าวหน้าอย่างราบรื่นสมประเทศได้ลงนามแผนการพัฒนา5ปีความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า มูลค่าการค้าทั้งสองฝ่ายสูงถึง70,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น100%จากปี2011ทั้งสองฝ่ายอำนวยความสะดวกทางการค้าซึ่งกันและกันจึงกำหนดจนถึง1ปี2015มูลค่าการค้าทั้งสองฝ่ายจะทะลุเป้าหมาย1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐโครงการรถไฟความเร็วสูง การบริการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาพลังงานทดแทนที่ประหยัดและสะอาดความร่วมมือทางการศึกษาและอบรมทรัพยากรมนุษย์ความร่วมมือทั้ง4โครงการนี้ได้พัฒนาไปอย่างราบรื่นการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนได้ชิดยิ่งขึ้นทุกๆวันนักท่องเที่ยวจีนประมาณ2,700,000 คนได้มาเที่ยวประเทศไทย กลายเป็นแหล่งนักท่องเที่ยวอันดับแรกของประเทศไทยเสียสุดท้ายเด็ดเด็ดเพื่อช่วยเชิงความเปลี่ยนจงไทยจะชิงมิ่งฟูชิสุดเพราะเราจงไทยมีความร่วมผู้คนยังคงรู้จักกันเป็นดีผลงานความร่วมมือเหล่านี้ได้พิสูจน์ให้เห็นคำที่ว่าจีนไทยไม่ใช่อื่นไกลเป็นพี่น้องกันเป็นความจริง การขยายความร่วมมือและอำนวยผลประโยชน์แก่กันระหว่างจีนไทยสอดคล้องความต้องการของประชาชนทั้งสองประเทศ2012年4月中国中台两国政府友好协商中国政府在重庆开设第三个总领事馆我相信中国驻重庆总领事馆的设立将进一步推动中国同泰国东北部地区各国的友好交流与合作 เมื่อเดือนเมษายนปี 2012 ที่ผ่านมารัฐบาลจีนไทยได้เจรจากันอย่างสามมิตรและตกลงจัดตั้งสถานกงสุลใหญ่แห่งที่3ในจังหวัดขอนแก่นผมเชื่อมั่นว่าการจัดตั้งสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำขอนแก่นนั้นจะส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างจีนกับภาคอีสานของไทยให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น และสามารถเพิ่มพูนพลังชีวิตแก่การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจีนไทยจงกัวจูของจีนจงลิสต์อีอาลีเยอร์เนี่ย10月23日正式开馆借此机会我代表中国驻孔敬宗领事馆由衷的感谢松沙辉陈伟坚市长及孔敬湖和孔敬市各政府部门孔敬及东北部各侨团 作为各界为中国驻孔敬宗领事馆的开设所做的大量工作和给予的关心、支持、帮助，新的一年，我和我的同事将积极努力工作，争取尽快建设好新馆舍，并开办领事证件业务，为中国公民及泰国各界朋友提供优质、便捷的服务，为促进中泰友好交流与务实合作。 发挥积极作用，我也衷心希望大家继续为中泰两国的发展与繁荣，为增进两国人民的互相交往、沟通和友谊做出更大的贡献。สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่23ตุลาคมปี2012ผมนายนามสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำขอนแก่น ขอถือโอกาสนี้ขอขอบคุณท่านผู้ว่าสมศักดิ์ท่านนายกเทศมนตรีธีรศักดิ์รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนองค์กรจริงต่างๆในจังหวัดขอนแก่นและทางภาคอีสานซึ่งได้ให้ความดูแลความช่วยเหลือและการสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการจัดตั้งสถานกงสุลใหญ่จีนในปีใหม่นี้ผมได้เพื่อนร่วมงานจากมุ่งมั่นทำงาน และรับจัดตั้งที่ทำงานให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดและเปิดบริการงานกงสุลเพื่ออำนวยการบริการที่ดีและความสะดวกให้แก่ประชาชนจีนและไทยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างจีนไทยให้เกิดรูปธรรม
ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคงจะได้สร้างผู้ประกอบการในการพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองและสมประเทศส่งเสริมการได้เปลี่ยนและมิตรภาพระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นตลอดไปเจ้าโฮทุกอาจารย์เสือเนียนตาจีเส้นที่เจียงคังคุ้มจ่อเส้นที่เพื่อจะชีพเจริญจ้าสุดท้ายนี้ขอวอนให้ทุกท่านท่านผู้มีเกียรติทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงก้าวหน้าในหน้าที่การงานครอบครัวมีความสุขในวันถูกจีบครอบครัวคุณครับขอบคุณมากครับ